ย้อนกลับไปนะฮะตอนนี้จริงๆแล้วยุคนี้เป็นยุคคอนเทนต์เนาะครับผมเหมือนกับว่าเฮ้ยทำรายการทุกวันนี้บางคนอ่ะอย่างฉันทำรายการมูแต่บางคนที่ทำรายการขนาดไหนรู้ไหมถ้าวันนี้เราไปงานศพตัวเองจะเป็นยังไงไวเล่าเลยเป็นไวเล่าจริงๆแกก็ไปมาแล้วใช่ไหมก่อนมารายการหนูไปเหมือนนิสาไปก็คือแขกรับเชิญอ่ะก็คือบอกฉากเนี่ยเป็นยังไงรู้ไหมฉากก็คือง่ายเป็นงานศพตัวเองอ่ะให้ไปดูว่างานศพถ้าสมมติเราตายไปแล้วจะเป็นอย่างนี้จะเป็นยังไงจัดเตรียมเขาเรียกเตรียมพร้อมก่อนตายใช่ค่ะพี่นอนคือไม่ให้กลัวกับความตายเนี่ยแล้วคอมเมนต์ว่ายังไงตอนที่รายการออนแล้วคือตอนนี้หนูไปค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีอาม่าด้วยนะเอามาอาม่ากลายเป็นคนดังไปแล้วเนาะมีคนดูอาม่าเยอะแยะเลยก็เพราะหลานนะเพราะหลานอย่างอาม่าตอนนี้84แล้วกับกลายเป็นตั้งแต่หลานทำให้เป็นคนดังเนี่ยแข็งแรงขึ้นใช่ค่ะมันเหมือนเรามีอะไรทำก็หลานดูแลดีนี่เอางี้อาม่าเอาใจใส่เยอะอะไรนะคะเอาใจใส่เอาใจใส่เยอะแต่มาไปติดแข็งแรงมากเวลาเป็นอะไรแกจะต้องไปให้ไปหาหมอต้องไปหาหมอแล้วทำไมไปไม่ได้แกโกรธแกโกรธไม่ยอมซึ่งเป็นอย่างนี้ตั้งแต่เด็กๆเลยก็คือจะดูแลอาม่ามาตลอดเลยแกเป็นอะไรอาม่าในบ้านอ่ะใครเป็นอะไรต้องไปหาหมอคือดูแลทุกคนในบ้านใช่ค่ะหมดถ้าไม่ไปแล้วแกจะมาโหมากก็ตอนที่เขาชวนมาทำคอนเทนต์นี่เราเต็มใจไหมหรือถูกบังคับเต็มใจไหมเวลาอ้วให้ถ่ายคลิปอ้วให้ถ่ายคลิปปะเต็มใจเต็มใจค่ะเต็มใจอยากสนุกกันอ่ะใช่ค่ะแล้วพอมีชื่อเสียงแล้วเรารับตัวเองทำต้องพูดดีใจมากค่ะดีใจมากดีใจมากเดินตลาดได้มีคนทักไหมมีค่ะมีคนอาโมอาม่าโมเลยโมไม่ใหญ่ขอถ่ายรูปอ๋อขอถ่ายรูปเราทำตัวถูกไหมถูกค่ะยิ้มยังไงเวลาเขาถ่ายรูปก็ยิ้มให้เขาแล้วก็ขอบคุณค่ะน่ารักมากเลยเป็นงานนะมาเราไปดูตัวอย่างขออนุญาตบางช่วงบางตอนของรายการของคุณเราไปดูกันไหมฮะค่ะอันนี้เหนื่อยนี่มาที่มาถ่ายกับอาม่าอันนี้เป็นตอนอาม่าด่าอากงเป็นวันที่ไปไหว้อากงก็คือแฟนเขานั่นแหละที่เสียไปแล้วคืออากงตายไปหลายสิบปีทุกครั้งที่เป็นจัดงานไหว้อากงเนี่ยไปยืนด่าอากงหน้าลูกอากงก็ไปอาม่าบอกว่าถ้าสมมติไปเอาไม่หรอจะเป็นวันศาสตร์จีนตุ๊ดจีนอะไรก็แล้วแต่เชงมงเชงแมงจะไปด่าอากงทำไมต้องไปด่าอากงกลัวเขาเหงาหรือยังไงไม่ใช่ค่ะยังไงคะเกลียดเขาค่ะเกลียดใครทำไมแล้วเกลียดทำไมเกลียดมากเกลียดอากงใช่ไหมใช่เกลียดมากไหมเกลียดมากมีลูกกี่คนห้าโอ้ขนาดเกลียดกันยังมีลูก5คนใช่ทำไมถึงเกลียดอากงเขาไม่รับผิดชอบอะไรเลยไม่ยอมไปก่อนทำไมไม่รับผิดชอบไปมีเมียน้อยแต่ทางฉันมีลูกหลานเยอะแยะใช่แต่เราก็เลี้ยงลูกหลานของเรามาเลี้ยงเองก็คือเอาง่ายๆอากงเป็นคนเจ้าชู้ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นทุกเทศกาลสมมติมีการจัดของไหว้เมื่อไหร่อากงโดนกูแน่ๆโดนมีอะไรจะบอกอากงมั้ยอามามีอะไรจะบอกอากงมั้ยตอนนี้เลยอ่ะถ้าวันนี้เป็นวันศาสตร์จีนจบจีนอีกรอบนึงไหว้เลยวันนี้ไม่มีจะไม่คิดถึงเขาเลยแต่การด่าเขาคิดถึงเขานะเขาใช่ไหมรู้ไหมคิดถึงเขาใช่ไหมไม่แล้วตอนอยู่ด้วยกันรักกันไหมรักกันไหมไม่รักกันอาม่าปากแข็งอ่ะลูก5คนตอนที่เขาไปตอนที่เขาจากเราไปร้องไห้ไหมไม่ร้องเลยอ้าวทำไมอ่ะไปยังไม่ไปเลยไม่ไปงานศพด้วยทำไมอ่ะไม่ชอบอ๋อคือโกรธเขาจริงจริงอ๋อนี่โกรธจริงๆเลยเหรอโกรธจริงๆเพราะฉะนั้นในขนาดเดียวกันที่ลูกหลานวันหนึ่งที่จะต้องมาไหว้ศาสตร์จีนตุ๊ดจีนอะไรก็แล้วแต่ลูกหลานก็ขอให้อากงมาประกาศทานเงินประทานทองหนูว่าอยู่หนูว่าอยู่ปุ๊บอาม่าก็จะด่าอยู่ข้างหลังด่าว่ายังไงด่าไปเลยไม่ต้องไปไหว้อีเลยนะอีเดี๋ยวเจ้าชู้อย่างนั้นอย่างนี้ลูกหลานก็งงอ่ะนี่ก็อากงนี่ก็อาม่าทำยังไงดีทำไม่ถูกใช่พี่นอนก็จะงงๆนิดนึงก็คือถ้าลูกหลานไปไหว้อากงปุ๊บไหนขอดูคลิปหน่อยไปไหว้อากงนะคะนี่เฮ้ยแฟนอาม่านะเว้ยให้ลูกหลานรวยๆนะอันนี้แม่บอกใครแม่บอกใครบอกพ่อไอ้หมวยหัวลื้อไงก็ผัวลื้อไงอ้าดิมแปงเพียวไงแล้วผัวลื้อไหมล่ะไม่ใช่ผัวกูผัวชาวบ้านแล้วไม่ใช่ผัวได้ไงมีลูก5คนไอ้นั่นมันอดีตนี่ไงนี่แบบตรงกันเลยเป๊ะไม่ใช่ต่อไปมันต่อหลังๆนี่ไม่ใช่อ้าวหรือมีลูกทั้ง5คนบอกไม่ใช่ผัวอีกไม่ใช่มึงเจ้าชู้มากเหี้ยอาม่าเลื้อมาไหว้ก่อน
ขาไม่ได้เจ้าชู้แล้วเขาเสียไปแล้วเขาเจ้าชู้แล้วมันนอนก่อนทำไมนะคะมันนอนเทก็มีลูกคนหนึ่งแล้วเขาก็ไปคืออาจจะไม่ได้รักกันเวลาเขามานอนจริงก็จะมีลูกคนหนึ่งเขามานอน5ครั้งก็มีลูก5คนไม่ลูกไม่เลี้ยงอ่ะเขาไม่เลี้ยงเราเลี้ยงเขาไม่รับผิดชอบเลยเลี้ยงเองโอ้เก่งเนอะจนอาม่าเลี้ยงเองหมดเลยใช่เราไม่ได้มาช่วยดูแลลูกเงินก็ไม่มีต้องทำมั่งทำนู่นทำนี่สมัยก่อนเงินใหญ่นะทำแล้วก็ซื้อไปตลาดซื้ออย่างละ50ตังค์บาทนึงอย่างเงี้ยแล้วก็มาให้ลูกกิน5ลูก5คนเรียงแถวไปก๋วยเตี๋ยวคนละชามข้าวคนละชามกินไปลูกแม่เลี้ยงเองเลี้ยงเลี้ยงเก่งมากแข็งแกร่งมากอาม่าอาม่าลำบากมาเยอะค่ะพอหนูเริ่มโตมาก็เลยแบบอยากให้เขาสบายไม่ต้องทำอะไรเยอะแต่ทุกวันนี้ความแปลกคืออาม่าหนูแข็งแรงมากขนาดไหนพี่น็อตแย่งงานแม่บ้านฮะทำงานบ้านเองคือพอเราทำงานได้เราก็อยากให้ที่บ้านสบายมีแม่บ้านคือแม่ของแม่แม่ของแม่ค่ะแม่ของแม่ใช่ไหมปรากฏว่าบ่นคือแม่บ้านเข้างาน7โมงเช้าหนูก็งงว่าเฮ้ยทำไมแบบมาถึงแม่บ้านไม่กวาดบ้านแม่บ้านบอกว่าอาม่ากวาดไปแล้วแล้วไปวีนแม่บ้านว่าทำไมมาสายป๊าพออาม่าตื่นตีสี่คือตื่นมาก็ทำงานบ้านก่อนเลยอย่างแรกแล้วล้างรถซักผ้ารดน้ำต้นไม้ก็คือทำทุกอย่างทุกวันนี้แม่บ้านหนูทำอะไรรู้ไหมนั่งเปิดทีวีให้อาม่าเฉยๆเลิศอ๋อเหรอเดี๋ยวนะอาม่าทำเองหมดเลยล้างรถด้วยเหรออาม่าป้ากวาดเข้ามาม่าทำเสร็จแล้วทุกอย่างที่พูดมาทำเสร็จหมดแล้วตั้งแต่ตีสี่ถึงเจ็ดโมงเช้าเสร็จหมดแล้วพอเขามาทุกอย่างเขามาถึงเขาก็ถูบ้านอีกนิดนึงเก็บๆนิดนึงแล้วทำไมอาม่าไม่ให้เขาทำมันดูแล้วรำคาญอ่ะเขามาก่อนจะมาเราเสร็จแล้วอาม่าหรือตีสี่ไม่มีใครมาทำให้อาม่าเปรี้ยวเนาะอาม่าเปรี้ยวอ่ะเปรี้ยวมากแข็งแรงแบบนี้ไงแข็งแรงมากเขาบอกว่าอาม่าก็ใส่ชุดว่ายน้ำฮะใช่ใครเป็นคนที่อาม่าใส่ชุดว่ายน้ำอนัทอนัททำไมเขามาบอกอาม่าว่ายังไงเพื่อหลานไงอ๋อเพื่อหลานเราคนเลยทำไปสวยสวยขนูก็จะรู้ค่ะว่าแบบเอ้ยบางทีเราถ่ายรูปบิกินี่ลงอย่างเดียวเนี้ยอ่ะเป็นเราลงสวยๆคนดูก็เห็นบ่อยละแต่ถ้าอาม่าจับอาม่าใส่บิกินี่เนี่ยไวรัลแน่นอนแล้วมันก็ไวรัลจริงๆด้วยแล้วก็โพสต์นี่เราธรรมชาติเลยใช่ไหมเลยอันนั้นต้องมาจับอาม่าโพสต์ยังไงหรือว่าเราโพสต์ด้วยตัวเองเลยมีสไตล์มาทำด้วยตัวเองเลยบิดในน้อยแสดงว่าสาวๆก็ชอบถ่ายรูปสิตอนสาวๆเราชอบถ่ายรูปใช่ไหมไม่มีปัญญาถ่ายค่ะทำไมอ่ะก่อนถ่ายรูปจะต้องมีเงินมันแพงใช่เมื่อก่อนถ่ายรูปแพงเมื่อก่อนถ่ายรูปทีจะต้องมีเงินใช่ไหมใช่แต่5คนเนี่ยแสดงว่าอาม่าตอนสาวต้องสวยเช้งเลยนะใช่ไหมใช่สวยสวยขนาดไหนอาม่าสวยขนาดไหนไปประกวดนางงามอะไรกับเขาไหมคะมีรูปนะคะมีรูปไหนขอดูหน่อยทีมีรูปตอนอ้วนไม่ได้เอามาให้เขาไม่ได้มีที่บ้านมีที่บ้านถ้าเทียบสมัยนี้อาม่าต้องเหมือนใครดาเหมือนดาราคนไหนเหมือนใครเหมือนใครเหรออืมอ้ําไม้ใบเฟิร์นเบลล่าเหมือนกับลูกหลานน่ะเหมือนกับลูกหลานเหมือนกับนัทเหมือนนัทเหมือนนัทเหมือนกันนัทสวยเหมือนแม่เขาแม่เขาสวยเหมือนใครแม่เขาสวยเหมือนใครเหมือนม่าอย่างที่บอกม่าเก่งจังเลยอ่ะอาม่าเก่งมากในมันน่ารักหลายคนบอกเลยว่า DNA ความแซ่บของนัทเนี่ยได้มาจากอาม่าไงล่ะใช่ค่ะเพราะแต่ก็จะมีความผูกพันกับอาม่าใช่ผูกพันมากหลานมากเลยพี่มดก็คืออยู่ด้วยกันมาตลอดค่ะแล้วด้วยความที่เราเป็นแบบเจ้าแม่คอนเทนต์เนาะใครอยู่ใกล้ตัวนั้นเนี่ยนัทก็จะจับให้แบบเป็นอินฟลูให้หมดคือทุกคนที่อยู่ใกล้ตัวหนูอะไม่ว่าจะเป็นทั้งแบบแม่อาม่าเพื่อนทุกคนลูกน้องก็คือมีฟอลโล่หมดคือทุกคนที่อยู่ใกล้เราก็จะแบบได้แสงไปด้วยคือได้มีงานแน่นอนอะคือรับรีวิวได้อะไรได้อย่างอาม่าที่ก็มีงานรีวิวมีแล้วอาม่ามีงานรีวิวนะประโยชน์ของการที่เอาคนสูงอายุมาทำคอนเทนต์ลักษณะกับคนรุ่นเราเนี่ยมันได้ประโยชน์อะไรบ้างในครอบครัวหนูว่ามันได้ความน่ารักอินโนเซนต์อ่ะคนแก่กับเด็กหนูว่าไม่ต่างกันมากเวลาเขาทำอะไรบางทีมันโก๊ะปุ๊บแล้วมันแบบคนดูก็จะรู้สึกเอ็นดูอ่ะน่ารักอะไรอย่างเงี้ยอาม่าเคยดูรายการแฉไหมเคยค่ะอาม่านอนดึกเหมือนกันเนาะดูช่วงบ่ายไงลีลานไม่ดึกค่ะวันนี้หลานพามานี่ถึงดึกปกติอาม่าจะดูช่วงบ่ายจะนอน2ทุ่มอ๋ออาม่านอน2ทุ่มตื่นตีสี่ด่วนเดียวถึงตีสี่ตื่นใช่อาม่าแบบมีบุญจังเลยอ่ะไม่ตื่น
ก็คือไม่มีการตื่นกลางคืนเขาบอกคนแก่ยิ่งแก่จะยิ่งนอนไม่หลับอาม่าไม่เป็นเลยไม่เป็นนี่ไงสุขภาพเลยสองทุ่มหลับนี้แม่บ้านได้ทำงานแล้วเลยถึงตีสี่ไม่ต้องเข้าห้องน้ำไม่ต้องอะไรด้วยไม่ต้องเข้าห้องน้ำด้วยหรอมีบุญมากหนึ่งแข็งแรงอ่ะแต่ตีสี่นี่แข็งแรงมากนะแล้วอาม่าไม่เป็นอะไรเลยหรอแบบตับเอ้ยไตเอ้ยแข็งแรงดีเลยเหรออาม่าทุกอย่างนัดเขาพาไปตรวจแล้วดีทุกอย่างปวดปวดเมื่อยแหละปวดเมื่อยกล้ามเนื้อมีหนูเคยคิดนะอาม่าหนูเป็นเอเลี่ยนหรือเปล่าวะคือแบบ84คนอื่นเขาก็แบบเดินเดินได้ก็เก่งละเอออาม่าก็คือรดน้ำต้นไม้กวาดซักผ้าอะไรงงมากใช่แต่หนูก็รู้สึกว่าเออการที่หนูแบบทำงานได้เยอะๆแบบทำงานลุยงานได้เยอะๆเนี่ยอาจจะเป็นเพราะ DNA จากอาม่าด้วยเลยทำให้เราแบบแข็งแรงมาอะไรอย่างตอนที่นัดเขามาชวนอาม่าทำคอนเทนต์ครั้งแรกเนี่ยตัดสินใจยากไหมอาม่ามีช่องตัวเองใช่ไหมชอบชอบเลยเหรอครั้งแรกที่เขาชวนคือร้อยเขามาชวนอยู่แล้วชอบมากชอบมากกะแล้วตอนสาวตอนแต่งงานเสร็จแล้วมีลูกแล้วอะเมื่อไหร่เราจะได้ออกทีวีโอ้ฉันอยากเป็นดาราไม่ใช่อยากเป็นดาราตอนสาวๆเราคิดว่าเราทำยังไงเมื่อไหร่เราจะได้ออกทีวีเราใจคิดนะหลานเราอีกหน่อยคงจะมีขึ้นทีวีเราก็อาจจะได้นุ๊กเราหวังว่าหลานเราจะเป็นคนดังใช่แล้ววันหนึ่งหลานเราก็ดังจริงๆจริงอ่ะวันนี้ออกทีวีแล้วมีอะไรอยากจะพูดจ้ะก็อะไรๆก็คนนี้เก่งที่สุดเก่งมากแล้วก็ใจดีด้วยทุกอย่างเลยเลี้ยงครอบครัวหมดครอบครัวเลี้ยงดูแลทุกคนหมดเลยนะครอบครัวเนาะอาม่ามีช่องทางโซเชียลของตัวเองยังมี Facebook ยัง Facebook ตัวเองมียังชื่อตัวเองมียังยังไอจีมียังใช่ค่ะน่าทำให้แต่ว่าอาม่าก็จะเล่นไม่เป็นอย่าเล่นเลยมันอันตรายใช่ใช่ใช่น่าก็จะกลัวมากเวลาแบบวันก่อนคนโทรมาส่งของอะไรเงี้ยก็จะกลัวมากเวลาอาม่ารับสายอะไรเงี้ยเพราะเรากลัวแบบเขาไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยอาม่าอ่อนอ่านคอมเมนต์บ้างไหมเวลาคนคอมเมนต์ในคลิปที่นัดลงกับอาม่าได้อ่านนัดได้อ่านให้ฟังบ้างไหมอ่านรู้สึกไงบ้างที่แฟนๆเขาก็ชอบเราดีใจมากค่ะดีใจดีใจเนาะค่ะแต่อย่างวันนี้มาออกเนี่ยดีใจมากเลยดีใจจริงๆไม่ใช่ทุกคนได้มาออกแฉนะมาขอบคุณหนูต้องขอบคุณมากมาอุตส่าห์มาอุตส่าห์อดหลับอดนอนมดดำตัวจริงหน้าตาดีไหมอ่ะหน้าตาดีว่ากับในทีวีเป็นยังไงอะไรเลิศกว่ากันดูในทีวีก็ดูบ่อยนะดูเขาพูดอ่ะแล้วก็เก่งมากเลยตัวจริงอันนี้เพิ่งดูละครจบไปนี่วันนี้เพิ่งออกอากาศใหม่นะเนี่ยอังคารคุมโปงได้ดูยังอาม่ายังเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูย้อนหลังนะหลอกหนังผีเด้ออาม่าเดี๋ยวอาม่าตกใจอาม่ากลัวผีไหมอาม่ากลัวผีไหมชอบดูชอบดูหนังผีชอบดูหนังผีนะเพราะฉันดูอังคารคุมโปงเลยวันนี้เนี่ยนักแสดงมากันเต็มเนี่ยมากันเต็มวันนี้นักแสดงมากันเต็มเลยมากผีไม่จริงอ่ะฮะผีไม่จริงเหรออะไรผีไม่จริงคือไงก็ยังด่าผีอยู่ด้วยไม่กลัวผีก็เลยทุกวันนี้ยังด่าผีอยู่เลยหรือยังไงไม่เคยเจอผีไม่เคยอยู่แก่มาจน80กว่าแล้วไม่เคยเจอผีไม่เคยไม่เจออาม่าก็เลยบอกว่าผีมันไม่มีจริงหรอกไม่น่ากลัวคนกับผีอะไรน่ากลัวกับการอาม่าจ๋าคนน่ากลัวมาเหรอแล้วอาม่าเคยเจอคอลเซ็นเตอร์โทรมาไหมจ๋าไม่เคยเหรอไม่เคยมีอาม่าลืมโอนตังจ้าอย่างนี้มีไหมไม่มีไหมไม่มีไม่เป็นเหยื่อของคอลเซ็นเตอร์เลยนะไม่มีโอ้ยอาม่าเก่งตามทันกระแสทุกอย่างดีมากอาม่าหลานสาวอาม่าเนี่ยดังมาจากการแต่งหน้าจริงๆสมัยสาวๆอาม่าแต่งหน้าเก่งไหมมันก็ธรรมดาเนาะดูสีปากสีธรรมดาต้องบอกว่าอาม่าต้องแดงตลอดต้องแดงตลอดสาวแดงตลอดเลยนะอาม่าคือสีปากยังไงจะถูกจะแพงเอาแดงไว้ก่อนจะนอนก็ต้องทาทาปากนอนแต่งหน้านอนไม่ได้แต่งหน้าทาขอปากให้แดงก็เหมือนพอตื่นมาเหมือนดาราไงดาราเขาตื่นมาเขาจะปากแดงเลยใช่ไหมล่ะมาทำไมอ่ะมาจ๋าทำไมนอนต้องทาสีปากแดงๆเพราะอะไรมันชอบตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วว่ายังไงปากเราต้องแดงไว้ก่อนใช่แต่บางคนก็บอกว่าทาแล้วเดี๋ยวปากจะดำนะแต่ไม่เคยดำไม่ดำเพราะอาม่าไม่เคยลอกออกให้เห็นว่าดำเลยนะไม่ลอกตอนเช้าอาบน้ำถูฟันแปรงฟันเดี๋ยวรอให้นิสามณีทำคอนเทนต์อาม่าตื่นมาปากแดงจริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นจริงอาม่าก็เลยเป็นคนที่แบบชอบลิปสติกเนาะหลานซื้อให้บ่อยไหมลิปสติกให้บ่อยไม่ต้องซื้อไม่ต้องซื้อขอให้ใช้เลยใช่เล็บก็ต้องทาชูชูแดงหมดเลยอ่ะต้องแทงสีแดงทำไมอ่ะเล็บมือเล็บเท้าแดงหมดเลยอ่ะร้านที่ทำเล็บร้านเขารู้เขาจะต้องซื้อสีแดงมา
ก็บไว้ให้เด็กๆหลานแต่งหน้าเก่งได้ยังไงเด็กๆเขาไปโรงเรียนเขายังแอบทาแอบแต่งอ๋อเหรอไปโรงเรียนเขาก็แอบแต่งหน้าใช่แล้วจนวันหนึ่งเคยคิดป่ะว่าไอ้การแต่งหน้าของหลานเนี่ยมันจะมาเปลี่ยนชีวิตทั้งครอบครัวเลยก็คิดเหมือนกันอ่ะทีแรกแม่เขาก็ไม่เคยยอมนะอ๋อแม่เขาแต่อาม่าน่ะยอมแต่อาม่าสนับสนุนบอกว่าอาม่าหนูแปลกมากชอบกระเทยหรอเหรอไหนเล่าซิยังไงนะชอบมากเคยทะเลาะกับอากงเพราะกระเทยใช่ไหมทำไมอ่ะกระเทยเดินผ่านบ้านอากงจะด่าเอาว้ายไปด่าเขาทำไมก่อนนะฮะเขาก็เป็นคนไปด่าเขาทำไมอ่ะเอ้าไม่ใช่ด่าเรียกมานั่งด้วยเรียกกระเทยมานั่งในบ้านแต่คืออากงเขาเมื่อก่อนคือกระเอาจริงๆต้องยอมรับเมื่อก่อนกระเทยคือของแปลกมันไม่ใช่เหมือนผู้เมื่อก่อนจะต้องมีเฉพาะผู้หญิงกับผู้ชายถูกต้องไหมนั่นย้อนไป50-60ปีแล้วนะมันบอกว่ามันเปลี่ยนเพศได้ยังไงมันบอกอย่างเงี้ยมันเปลี่ยนเพศเขาเรื่องเขาอ่ะน่ารักอ่ะแต่อาม่ากับชอบกระเทยแต่อาม่าสาวๆเลยใช่เวลากระเทยเดินผ่านหน้าบ้านอาม่ามันน่ารักลูกสาวเขามีเพื่อนกระเทยไงแล้วก็พามาบ้านอ่ะมาชอบมาแล้วหนูว่าอาม่าสมัยมากเลยนะหนูบอกว่าอาม่าชอบกระเทยขนาดไหนเกิดชาติหน้าม่าจะเป็นกระเทยว้ายวายมากถึงขนาดตั้งปฏิฐานไว้เลยว่าถ้าเกิดชาติหน้าอาม่าจะเป็นกระเทยใช่ทำไมอ่ะอธิษฐานแล้วว่าถ้าตายไปแล้วถ้าเกิดใหม่ทำไมอ่ะจะเกิดเป็นกระเทยทำไมอ่ะชอบมันฟรีดอมมันอิสระเสรีนะอาม่ามันกระเทยไปหน่อยกระเทยเก่งทุกอย่างเออจริงอันนี้จริงแล้วมันก็ไม่เคยทำร้ายใครอะไรใครกระเทยไม่เคยนอกใจด้วยไหมอาม่าไม่เคยแล้วก็อะไรอ่ะมันดีทุกอย่างอ่ะนี่ไงล่ะเขาคิดเป็นทางการเขาล้ำเลิศเขามีความสามารถจริงเขากล้าที่จะทำกล้าที่จะขอให้ชาติหน้าเราได้เป็นกระเทยนะได้เอาหนูน่ารักมากทันสมัยมากเลยเนี่ยจริงแล้วเป็นอย่างนี้ตั้งแต่เด็กปรากฏแม่เราเองเป็นคนที่รับเราบางทีไม่ได้เท่าอาม่าคือกลายเป็นว่าแม่ก็ต้องบอกว่าตอนแรกเขาก็คงงงค่ะเพราะว่ามีลูกชายเนาะแล้วอยู่ก็แบบมาเป็นอย่างนี้เต็มพี่น้องกี่คนพี่น้องโอ้โหจริงๆบ้านหนูเนี่ยอยู่กันแบบเยอะมากครอบครัวคนจีนอยู่แบบแออัดมากเลยกี่คนบ้านทั้งบ้านโอ้ตอนเด็กๆหนูอยู่กัน14-15คนในบ้านหลังเดียวอัดอยู่ในบ้านตึกแถวหนึ่งหลังอยู่ด้วยกันแล้วก็คือห้องก็นอนด้วยกันนอนด้วยกันห้องน้ำก็ใช้ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเป็นครอบครัวใหญ่ใช่แต่บ้านเล็กครอบครัวใหญ่แต่บ้านเล็กๆก็อยู่กันหลายครอบครัวในนั้นใช่ค่ะก็คือคนละชั้นคนละชั้นไปนั่นแหละใช่ค่ะพี่มดอาม่าก็อยู่กับพวกเขามาตั้งแต่เด็กๆใช่ใช่ปรากฏว่ามีเขาเนี่ยแหละที่แบบว่าโอเคอย่างที่บอกเป็น LGBT ก็คือแบบแปลกกับคนอื่นเขาตอนแรกแม่บอกได้ลูกชายแต่ก็คือได้ลูกสาวไม่ลูกสาวคนโตลูกเขาก็เป็นอ๋อเหรอคือบ้านหนูเป็นครอบครัว LGBTQ คือต้องบอกที่บ้านเธอเป็น LGBT เยอะมีพี่สาวเป็นทอมหนูก็เป็นกระเทยน้องเป็นเกย์อีกอุ้ยตายอ๋อเหรอใช่ LGBTQ มาก2024มากมาชอบมากเลยมากดีใจแม่แฮปปี้เลยใช่ไหมโอ้ยหล่อมากชอบวินาทีแรกที่รู้ว่าหลานคนนี้เป็นอย่างที่เราชอบเรารู้สึกยังไงวินาทีแรกแล้วเรารู้ตอนไหนเขาอายุเท่าไหร่โอ้ยดีใจมากตั้งแต่เขาอายุเท่าไหร่ที่เรารู้ตอนนั้นกำลังเรียนอยู่ประมาณมัธยมหรือว่าประถมหรือยังไงที่เรารู้ประถมอยู่ประถมเรารู้แล้วว่าคนนี้ใช่ละใช่ถึงเราชอบเขาทำอะไรแปลกๆอ่ะเช่นกับซื้อของให้เขาเล่นนะอย่างเล่นผู้ชายเขาจะมีน้องผู้หญิงใช่ไหมครับเขาจะไม่เอาเขาจะเอาของน้องเขามาเล่นเอาของน้องมาเล่นเอาของน้องมาเล่นเอาก็แม่เขาก็ไม่ให้เอานี้ให้น้องอันนี้ตัวอันนั้นต้องเล่นอย่างงี้มาก็มองเสร็จแล้วเดี๋ยวแม่เขาไปมาก็จับเอามาให้หนูรู้แล้วหนูเป็นกระเทยเพราะใครอาม่าส่งพอดีตอนแรกอาจจะไม่ได้เป็นกระเทยนะอาม่านี่แหละจับยัดบาร์บี้ให้ตั้งแต่เด็กแล้วไม่ใช่นัดเป็นอยู่แล้วนัดบอลทูบีอยู่แล้วเกิดมาเป็นแบบนี้อยู่แล้วใช่แต่อาม่าดีใจเลยว่าหลานเป็นแบบว่าเป็นตุ๊ดเป็นเกย์เป็นอะไรอาม่าชอบเลิศเนอะมันไม่ผิดอะไรตรงไหนอ่ะนี่ไงใช่ไหมทันสมัยมากอ่ะมันไม่ผิดอ่ะนี่คือสิ่งที่เราพูดเนี่ยคือย้อนกลับไป30กว่าปีแล้วใช่ใช่เขาอยากเป็นอย่างงี้ก็ต้องให้เขาเป็นเราไปฝืนเขาแล้วก็เขาจะคิดยังไงอ่ะใช่ไหมต้องให้เขาเป็นไปเลยเนาะเขาจะได้สบายใจแสดงว่าตั้งแต่เติบโตมาเนี่ยคือมีครอบครัวสนับสนุนมาตลอดเลยใช่นัดว่าทุกวันนี้ที่นัดแบบเป็นนัดนิสสัมมนีนัดสะบัดแปลงได้นะเพราะว่าครอบครัวซัพพอร์ตนะว่าเอาจริงๆนะการที่เราเป็น LGBTQ อะค่ะความยากที่สุดอะคือการได้รับการยอมรับจากครอบครัวเพราะถ้าครอบครัวยอมรับเนี่ยมันทำให้เรากล้าแสดงออกกล้าไปทำนั่นทำนี่ดังนั้น
คนที่ดูอยู่นัทไม่ได้จะมาบอกนะว่าอุ๊ยมีลูกเป็นกระเทยกันเถอะแต่หมายถึงว่าถ้าลูกหลานของเราอ่ะเป็นแล้วอ่ะผู้ใหญ่อ่ะรับรู้ก่อนเด็กอยู่แล้วด้วยซ้ำถ้าเราซัพพอร์ตเขาอ่ะอาจจะมีนัทนิสสัมมณี2 3 4หรือเป็นคนในวงการหรือไม่ต้องเป็นต้องแค่วงการบันเทิงนะคะแต่ทุกๆวงการน่ะเขาก็จะประสบความสำเร็จได้ถ้าได้รับการยอมรับจากคนที่บ้านแบบนี้นี่อันนี้ถือว่าโชคดีเลยโชคดีใช่ค่ะอันนี้คืออาม่าอาจจะเป็นคนยอมรับเองด้วยซ้ำไปแล้วเวลาเขาอกหักเขามาปรึกษากับม่าไหมเวลาผู้ชายทิ้งอ่ะก็ไม่มีใครทิ้งนะมีแต่เขาทิ้งนะโอ้ไม่แต่เขาทิ้งม่านี่เขาข้างหลังสุดๆเลยม่าหรือว่าแฉหัวในรายการอาม่าหมายถึงว่าหลานสาวอาม่าเนี่ยส่วนใหญ่มีแต่ไปทิ้งเขาไม่มีผู้ชายทิ้งไม่มีมั่นหรอม่ามั่นใจไหมมั่นใจมั่นใจด้วยเหตุการณ์เป็นยังไงเขาทั้งเก่งทั้งสวยแล้วใครจะเอาใครจะไม่เอาอ่ะแต่อามาพูดสิมันนามันใจน้ำตัวเองตัวละอกหักอะไรเคยไหมในชีวิตไม่เคยถามนัดอามาไม่เคยแต่นัดจะบอกเวลาถ้ามีปัญหาอะไรเนี่ยบางทีจะไม่ได้ไปบอกอามาเพราะว่าเขาว่ารักเรามากเนี่ยอย่างที่พี่มดพี่ปิงปองพี่เห็นก็คือจะแบบเขารักเรามากจนแบบบางทีเราไปออกอีเวนต์อะไรเงี้ยเขาก็จะไม่ยอมมองใครเลยนอกจากเราเขาจะเชื่อว่าเราแบบเก่งที่สุดสวยที่สุดอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าเขารักเรามากจนถ้าเรามีปัญหาอะไรหรือด้านอ่อนแอถ้าเราเล่าเนี่ยเขาจะเจ็บกว่าเราแบบมากอ่ะพี่น้องเขาจะแบบโอ้โหไม่ไหวอะไรเงี้ยนั่นเลยเวลามีปัญหาเนี่ยจะไม่กล้าบอกอาม่าเลยขอถามเรื่องความรักค่ะอย่างแกเพิ่งเลิกกับแฟนไปตอนนี้มีผัวใหม่แล้วแม่แต่ปรากฏว่าก็แปลกคือสิ่งนึงอันนี้เป็นเรื่องปกติของพวกเราเลยเนาะวันนึงเราก็จะไปงานแต่งงานของแฟนเก่าเราอ๋อค่ะมันเป็นเรื่องปกติมากเลยอ่ะถูกต้องป่ะใช่ค่ะเพราะวันนึงเขาเลิกกับเราเขาก็จะต้องไปมีเขาต้องมีแฟนใหม่เขาต้องมีครอบครัวแต่มันผิดมนุษย์นะปกติอะถ้าแฟนใหม่เราอะไปมีเมียไปทำไปสู่การแต่งอะไรเงี้ยเราก็คือแบบแกไม่ไปดีกว่าว่ะเดี๋ยวไม่กล้ากระอวดอะไรเงี้ยแต่คุณนายเขาทำคอนเทนต์จนปังว่าก็เอาไงก็จะไปก็คือไปไม่แต่เป็นเรื่องปกติจริงนะหรอไปร่วมงานแต่งของผัวเก่าอะไปบ่อยนะเธอไปบ่อยเลยเหรอบ่อยผัวเธอเยอะขนาดนั้นเลยเหรอเราเป็นคนจริงเดี๋ยวเดี๋ยวผัวเธอเยอะขนาดนั้นเลยจริงจริงต้องไปนะทำไมต้องไปมากแล้วไม่แคร์เขาเนี่ยอาม่าเนี่ยตัวอาม่าตัวจริงธรรมดาที่ไหนหลังจากที่มุดส่วนใหญ่มันเลิกกันแล้วอะมันก็เป็นเพื่อนไม่ติดบางคนก็มองหน้าไม่ติดไม่มีแล้วแต่คู่เลิกมาเป็นฉันเป็นเพื่อนทุกคนนะแบบกลับไปก็คือเป็นเพื่อนสนิทหมดทุกคนเป็นพี่น้องกันอะเป็นเพื่อนเนี่ยเป็นไหมเป็นค่ะคือทุกวันนี้นัดกับแฟนเก่าค่ะพี่ต่อเนี่ยก็คือเป็นพาร์ทเนอร์กันแล้วเราก็ไปแบบยินดีกับเขาซึ่งจริงคอนเทนต์เนี้ยไหนๆได้มาออกแฉแล้วก็พูดหน่อยทุกคนจะเข้าใจว่าหนูอะต้องเข้มแข็งมากคือตอนหนูลงคลิปอะทุกคนบอกว่านัดเข้มแข็งมากเป็นพี่ไม่ไหวไปดูแฟนเก่าเราแบบไปมีครอบครัวอะไรเงี้ยนัดบอกว่าคือเราเลิกกันได้ดีดังนั้นมันก็เลยไม่ต้องเข้มแข็งอะไรเลยแล้วความพีคก็คือหนูก็พาแฟนใหม่หนูอะไปในงานแต่งแฟนเก่าด้วยเออเราพาแฟนใหม่ไปงานแต่งแฟนเก่าด้วยใช่ค่ะเราก็คือ4คนนะคะคือภรรยาเขาแฟนใหม่หนูก็ยืนคุยกัน4คนเป็นแบบปกติอะไรมันเป็นเรื่องปกติมันก็เป็นความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเนอะไม่ส่วนใหญ่เรื่องไม่เป็นแฟนกันหรอไม่เป็นเพื่อนกันหรอหลายคนก็อาจจะเป็นเพื่อนกันไม่ได้ไงเพราะว่าแต่ชื่อเป็นเพื่อนหมดแต่พวกเราปังนะจริงใช่เพื่อนหมดปังไงล่ะไม่ใช่เป็นเพื่อนหมดทุกคนไม่เคยเกลียดใครบ้างยกตัวอย่างสิไม่ต้องยกสิอีบ้าเช่นสมมติว่าคนที่เป็นแฟนแม่นะครับไปได้แต่งงานกันหลุมเป้าหมายแล้วอันสักหนึ่งคนไอ้อีบ้ามึงบ้าหรือเปล่าใบมาสักคนใบไม่ต้องมันไม่อยู่แถวๆนี้หรอกจากที่ริมทะเลหรือจากที่โรงแรมกอไก่หรือฮอนฮูกไหมใช่โอ้โหมันน่าจะครบหมดแล้วสวยซะด้วยวันนั้นก็คือมาเป็นความสุขอีกแบบนึงอาม่าบอกว่าหลานเราสวยสักอย่างเนาะใช่แล้ววันนี้แฟนใหม่เขาดีไหมม่าจ๋าดีดีมากม่าชอบเนาะเขาเป็นนิสัยดีอ่ะนิสัยดีมากแฟนเก่าแฟนใหม่แฟนใหม่แต่ที่มาแฟนใหม่อ้วนเป็นไงแฟนใหม่อ้วนเป็นยังไงแฟนเก่าเขาไม่เคยเอาใจโอ้ไม่เลิกกันได้ดีเลิกกันได้ดีคือคนเก่าเนี่ยเขาไม่ใช่สายเทคแคร์เขาเป็นสายแบบว่าดูแลตัวเองอีกแบบนึงและนี่คือรายการแฉค่ะคนเก่าเลิกกันได้ดีแต่คนใหม่เนี่ยเขาเป็นคนแบบสายเอาใจเอาใจจนชนะใจอาม่าแล้วค่ะจริงเหรอชนะใจอาม่าด้วยใช่เอาใจอาม่าด้วยเขาเอาใจทุกอย่างไม่จะไม่ให้แต่อะไรทั้งนั้นเลยโอ้ตายแล้วเขาดีดีมากตอนแรกอาม่าไม่ชอบตอนแรกม่าไม่ชอบทำไมไม่ชอบเพราะอะไร
เหตุผลตลกมากพี่มดคืออาม่าไม่ชอบแฟนใหม่หนูเพราะดำคือคนจีนจะคือหนูชอบดำแดงคือผัวเก่าเราขาวตีไปแล้วขาวเลยเราคบมานานแล้วเปลี่ยนสเปคบ้างเป็นดำแดงอาม่าจะให้อีแม่อาบน้ำหรือเปล่าไม่ดูคือพอเขาดำเป็นคนใต้หนูอาม่าอีอาบน้ำแล้วอีแค่เป็นคนใต้ชอบขาวๆเหรออาม่าพื้นเพก็เป็นแบบนั้นมาชอบคนขาวชอบคนขาวปรากฏว่าคนนี้ก็ผิวสองสีเขาไม่สีเลยดำดำมากแล้วดำแล้วเป็นยังไงก็เขาดำคำอ่ะน่ารักอ่ะน่ารักตอนนี้น่ารักแล้วแต่ตอนนี้แต่ตอนแรกไม่เอาอาม่าจ๋าและอาม่าได้เห็นภาพที่เขาถ่ายชุดว่ายน้ำแล้วก็แฟนเขาเนี่ยหันหลังแล้วโชว์ก้นทั้งตูดทั้งยวงไหมอาม่าเห็นไหมแล้วเป็นยังไงบ้างเซ็กซี่ไหมเซ็กซี่น่ารักดีทันสมัยมากเลยอ่ะอาม่าทันสมัยมากเลยโอ้ตอนนี้ชอบคนดำแล้วเนาะชอบแล้วเนาะเพราะเราไม่ได้ดูภายนอกนะดูภายในเอาใจเก่งมากเขาเอาใจอาม่าไหมเหมือนกันยังไงอาม่าชอบตรงไหนแกจะออกไปข้างนอกแกจะต้องทำอาม่าว่าจะกินอะไรไหมแกจะสั่งมาให้เขาก็รักเราเหมือนที่เขารักนัดใช่ไหมใช่ถือว่าเป็นเบื้องหลังของความสำเร็จของนัดค่ะจริงๆเจนก็ต้องพูดเสมอว่าเฮ้ยบางคนเดี๋ยวเดือนหน้าหลานม่าน่าจะเข้า Netflix แล้วค่ะแต่ปรากฏว่าเขาบอกเฮ้ยมันเป็นความสัมพันธ์จริงว่าถ้ามีม่าอย่างเงี้ยอย่างที่นัดบอกว่าวันนี้เราไม่สามารถเลือกได้หรอกว่าจะเป็น LGBT เมื่อไหร่เหมือนกับคำถามที่เมื่อก่อนมึงเป็นเกย์ป่าววะเป็นนั่นหรือเปล่าวะมันหมดไปกับโลกนี้นะแต่ขนาดเดียวกันถ้าสมมติคุณมีลูกมีหลานมีคนในครอบครัวเป็น LGBT โปรดยอมรับเพราะนั่นคือเวทีแรกที่จะทำให้เขาประสบความสำเร็จที่สุดพี่มดใช่ใช่ไหมเหมือนอาม่าใช่เหมือนอาม่าต้องบอกว่านั้นมีทั้งอาม่าแล้วก็คุณแม่ที่แบบซัพพอร์ตพอเขาไม่ได้แบบแอนตี้เราเราปล่อยให้เราได้ทำตามอิสระที่ใจเราอยากเป็นอ่ะมันเลยทำให้เราแบบพร้อมที่จะแบบเจออะไรเรารับมือได้หมดจริงๆนะทุกครั้งที่นะเจอดราม่าเจออะไรนะการมีครอบครัวรอซัพพอร์ตเราไม่ได้แบบว่าทำไปถึงทำอย่างนั้นผิดอะไรอย่างเงี้ยพอเขาอบอุ้มเราอ่ะมันทำให้เราแบบพร้อมที่จะแบบไปต่อแต่ต้องยอมรับอย่างฮะยังที่เป็นคนญี่ปุ่นดีนะโคตรยั่วแม่สังเกตเห็นหรอโคตรยั่วใส่สีครีมโนดเนาะอุ้ยเอามาแล้วอุ้ยอันนี้ถือว่าอุ้ยไหมดีค่ะสวยอันนี้รักได้นะแต่อย่าตีนะอย่าแตะนะอ๋ออย่าตีอย่าแตะหลานมากดูได้แต่ห้ามแตะห้ามต้องอามามาเรื่องหุ่นแล้วมาเรื่องหุ่นแล้วอามาตัวสวยไหมสวยสวยกับทุกคนเลยสวยกว่าทุกคนเลยทำยังไงถึงสวยออกกำลังกายนะโอ้ต้องบอกว่าออกออกค่ะ อย่างครั้งล่าสุดตอนนั้นที่หนูมาแฉค่ะประมาณแบบครึ่งปีที่แล้วยังแบบอวบมากแล้วตอนคือตอนนั้นน่ะนะทำงานแบบเยอะมากคือทุกคนจะรู้ว่านั้นไม่เคยหายไปจากหน้าโลกออนไลน์เลยจะทำคอนเทนต์ตลอดเวลาแล้วบางทีเมื่อก่อนหนูเป็นนางงามเก่าเนาะมันก็เหมือนแบบใช้บุญเก่าอ่ะไปจนหมดละมันก็เริ่มหุ่นเพะเริ่มค้ำเริ่มอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราทำงานแบบหนักมากกินก็ไม่เป็นเวลาจนมารู้ตัวอีกทีมันมีวันนึงที่แบบที่หนูหันมาดูแลตัวเองเลยอ่ะหนักๆเลยคือตอนที่เราไปออกอีเวนต์แล้วแบบรูปที่คนถ่ายมาแล้วคนก็ไปเมาว่าแบบตัวจริงไม่สวยตอนแรกเราไม่ยอมรับเราแบบว่าฉันนางงามเก่านะคะจะเอาอะไรมาตัวจริงไม่สวยพอดูรูปปุ๊บโหเละเลยคือเละเลยแล้วเพื่อนแต่ละคนก็ชอบเอากล้องมาซูมใส่แฟลชใช่แล้วคือที่ผ่านมาเราก็คิดว่าเราแบบสวยระดับนึงแต่พอเราไม่ดูแลตัวเองค่ะมันก็ไปได้หนูเลยเริ่มหันมาแบบดูแลจริงจังช่วยหมุนดีมากอะเนี่ยแม่มันได้สูงด้วยน้องมันได้สูงจริงแต่เอวเล็กหมดอะเดี๋ยวนี้ไม่ต้องใส่สเตย์แล้วพี่มดคือต้องบอกว่าแบบเมื่อก่อนเวลาอย่างเงี้ยครั้งล่าสุดที่มาแฉยังใส่สเตย์สองตัวเลยนะเดี๋ยวนี้คือไม่ใส่เลยแล้วแบบใส่ชุดเอวต่ำใส่ชุดว่ายน้ำได้แบบเมื่อก่อนหนูจะต้องโหลดแอปแต่งรูปเยอะมากทุกคนต้องมีแหละแต่งรูปอย่างน้อย 2-3 แอปแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่หนูทุกวันนี้หนูก็ยังมีนะแต่ว่าไม่ต้องบีบเอวแล้วเพราะเรารู้สึกว่ามันแบบเฮ้ยมันเพอร์เฟกต์อ่ะแล้วเวลาเราไปออกงานไปอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะได้ไม่ต้องแบบง่ายขึ้นโดนคนไปถ่ายรูปแล้วเมาว่าแบบเอ้ยตัวจริงไม่เหมือนในรูปนะอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณมากค่ะเอาละวันนี้เป็นวันแรกนะฮะอังคารคุณปองเอ็กซ์ตรีมร้อนสุดขีดไปกับซีรีส์สุดสยองขวัญแห่งปีฮะสร้างมาจากเรื่องจริงหรือเปล่าครับว่าไม่หรอกเมื่อตอนแต่งเอ้าคุณเป็นคนที่คอยเข้ามาเล่าในรายการไม่มีเรื่องจริงทั้งนั้นก็แต่งแต่ประสบการณ์จริงอ่ะ8เรื่อง8รสชาติจะจริงจะแต่งเดี๋ยววันนี้จังนักแสดงนี่ค่ะและผู้กำกับนะฮะขนทับกันมาหลอนกันเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันหุยตัวท็อปทั้งนั้นเลยอ่ะว้า